อ่ะไปกันที่ดราม่าร้อนแรงร้อนฉาร้อนที่สุดในพอสอนี้เดี๋ยวไมโครโฟนครั้งที่13ของโน้ตอุดมเดี๋ยว13ขณะนี้มันได้กลายเป็นดราม่าดราม่าเดี๋ยว13ผมตั้งชื่อเรื่องนี้ผมตั้งชื่อเรื่องมันว่าค่ะสะท้อนสังคมแตก อีกครั้งหนึ่งนะครับที่ได้เห็นอาการปริแตกทางสังคมต่อกันไม่ติดใช่ค่ะจากดราม่าเดี่ยว13ใช่แล้วมันทำให้เห็นความแตกแยกของสังคมไทยที่ชัดเจนแบ่งข้างกันในการที่จะยืนอยู่ในจุดยืนความคิดเห็นที่ต่างกันเราไม่สามารถที่จะหยิบฉวยเอาคลิปเดี่ยว13มาเปิดให้ชมไปหาเองตาม YouTube ละกันไปหากันเอาเองก็แล้วกันนะครับเราคงทำได้แค่ดึงภาพนิ่งๆจากคลิปการแสดงเดี่ยว13มาขึ้นจอค่ะนะครับนะครับก็ดูกันไปเรื่อยๆก็แล้วกันอธิบายกันนิดหนึ่งเดี่ยว13เนี่ยทอล์กโชว์ของโน้ตอุดมครั้งเนี้ยได้จัดขึ้นระหว่างวันที่10ถึง19มิถุนายน2565ค่ะแต่เพิ่งนำเทปบันทึกการแสดงครั้งนั้นมาฉายขึ้นเน็ตเวิร์คของ Netflix วันที่11ตุลาคมนี้เองค่ะแปลกนะเดี่ยว13เนี่ยแสดงตั้งแต่เมื่อเดือนมิถุนาไม่ได้เป็นประเด็นไม่ได้เป็นกระแสไม่มีดราม่าท่านเมื่อโน้ตอุดมขายลิขสิทธิ์เอาเทปบันทึกการแสดงเดี่ยว13มาขึ้นจอ Netflix เมื่อวันที่11ตุลาในบัดดลนะโอ้โหกระแสมันเกินเลยค่ะว่าภายใน24ชั่วโมงเนี่ยเรตติ้งกระโฉดมากกลายเป็นรายการที่เรตติ้งอันดับหนึ่งของ Netflix ประเทศไทยค่ะติดอันดับติดอันดับเลยนะติดอันดับอันดับหนึ่งหรือเปล่าอันดับหนึ่งค่ะอันดับหนึ่งเลยนะใช่ค่ะอันดับหนึ่งค่ะปรากฏว่าเที่ยวนี้เมื่อขึ้นจอ Netflix กับกลายเป็นประเด็นกับกลายเป็นไวรัลกับเกิดดราม่าตามมาแรงมากๆเลยทำไมจึงเกิดดราม่าไปดูบางวรรคบางตอนจากปากของโน้ตอุดมบนเวทีเดี่ยว13เกินสักนิดสิครับในการแสดงนะคะเขาก็จะมีนี่เลยนะคะมาดูนะคะบางช่วงบางตอนบางข้อความที่เรานำเสนอได้นะคะดังต่อไปนี้ค่ะเลือกชัดชาติก็ได้แค่ทำงานแต่ถ้าเลือกลุงตู่จะได้ทำใจโน้ตอุดมเดี่ยว13ค่ะโอ้โหไม่แค่นั้นครับชัดเจนเลยครับเดี่ยว13ฟาดลุงตู่โดยเฉพาะครับจัดเต็มจริงๆข้อความที่2ที่ถูกอ้างถึงและกลายเป็นไวรัลและกลายเป็นดราม่า ก็คือแรงไม่แพ้กันค่ะจุดแข็งคือหัวจุดอ่อนคือสิ่งที่อยู่ในนั้นฉลาดพูดตอนไม่พูดฉลาดกว่าแรง ใช้คำว่าแรงมากอีก1ข้อความค่ะอีก1ข้อความอีก1ข้อความนะคะสมมติว่าตอนนี้เราขึ้นเครื่องบินลำเดียวกันอยู่เป็นเครื่องบินที่เรียกว่าประเทศไทยปกติเครื่องบินเขาขับด้วยกัปตันที่เชี่ยวชาญแต่ตอนนี้กัปตันทั้งหลายขับเครื่องบินเก่งขับเป็นไม่ได้ขับที่ขับอยู่คือพนักงานรักษาความปลอดภัยโน้ตอุดมเดี่ยว13โอ้โหด้วยความเคารพแฟนคลับของลุงตู่ขึ้นเลยค่ะดราม่าบังเกิดทันทีในเพจที่ชื่อว่าเรารักลุงตู่ใช่ไหมครับใช่ค่ะในเพจที่ชื่อว่าเรารักลุงตู่ใช่ไหมครับแน่นอนค่ะโอ้โหก็แรงอ่ะทัวลงหนักมากลงโน้ตอุดมนะอย่างเช่นคนนี้นะคะเขาก็อาจจะเป็นแฟนคลับพี่โน้ตอุดมมาก่อนเขาก็โพสต์ข้อความดังต่อไปนี้ว่าซีดีโน้ตอุดมที่ผมสะสมไว้หลายสิบแผ่นได้ลงขยะเป็นที่เรียบร้อยวันนี้แฮชแท็กเลิกสนับสนุนโน้ตอุดมชัดเจนไหมพูดกันง่ายๆไปแตะลุงตู่แตะแรงแตะแสบเจ็บลึกถึงกระดูกดังนั้นแฟนคลับของลุงตู่ไม่ยอมรับไม่ได้ก็มีเข้าใจได้เขาเป็นเอฟซีไม่ยอมอีกหนึ่งข้อความน่าสนใจจริงๆเริ่มด้วยข้อความที่ว่าค่ะทำได้เท่านี้ครับแฮชแท็กรู้สึกเสียดายเงินขึ้นมาทันทีจมูกโตไม่พอเสือกหูเบาอีกไอ้กีบอุดมแฮชแท็กแบนเดียว13สังเกตไหมครับทันทีที่แตะลุงตู่อีกฝั่งหนึ่งลุกขึ้นมาปกป้องลุงตู่แล้วก็ฟาดกลับไปที่โน้ตอุดมแรงนะครับค่ะเมื่อสักครู่
ม่ได้โพสต์แค่ข้อความทำได้เท่านี้จริงๆนะครับเอาภาพมายืนยันยังได้โพสต์ภาพประกอบข้อความด้วยเป็นภาพกำลังยืนเหยียบยืนขยี้กำลังยืนเหยียบยืนขยี้ซีดีบันทึกการแสดงเดี่ยวเก็บสะสมไว้นะนี่เขาสะสมเก็บสะสมเอาไว้นะทุกช่วงทุกตอนทุกเดี่ยวนะเราก็ไม่รู้ว่าเป็นแฟนคลับของโน้ตอุดมมาก่อนจริงหรือเปล่าหรือมันเป็นคอนเทนต์ที่จัดขึ้นมาเพื่อระบายอารมณ์เพื่อตอกย้ำความรู้สึกที่มีต่อเดี่ยว13ไม่แน่ใจไม่พึงใจไงเขาไม่พึงใจไงไม่แน่ใจไม่แน่ใจอันนี้ก็ตอบยากนะคะแต่มันก็สะท้อนเอาอีกหนึ่งข้อความเอาอีกหนึ่งข้อความอีกหนึ่งข้อความไปดูกันเต็มๆเลยละกันดูตอนแรกๆมาสัก 2-3 ตอนยังเคยสุภาพกว่านี้แต่ตอนนี้รับไม่ได้เลยแต่ว่าสังคมสมัยนี้เด็กก็พูดกูมึงคำหยาบสารพัดสัตว์เป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วแต่การเอาคำหยาบคายมาเล่นในมุกแบบนี้มันรับไม่ไหวและการเล่นเสียดสีสังคมก็ดูจะเลือกเป้าให้คนเจนนี้ถูกใจมากกว่างานสร้างสรรค์บันเทิงชัดไหมครับมันเริ่มมาจากการแตะลุงตู่นี่แหละถูกไหมถูกไหมไปกันที่สีสุวรรณจันยาใช่ค่ะเจ้าเก่าขาประจำนักร้องเรียนก็หวนแสงกับเขาด้วยเหมือนกันโพสต์ข้อความว่าเพราะฉะนั้นก็เลยมาโพสต์ข้อความบอกว่าโน้ตเดี่ยว13ให้ท้ายม็อบก้าวล่วงหรืออย่างไรแล้วก็มีเครื่องหมายคำถามพูดเอามันเอาฮาไร้เหตุผลและให้ข้อมูลอันเป็นเท็จต่อสาธารณชนเดี๋ยวเจอกันไปดูปฏิกิริยาของพี่โน้ตแกนิดหนึ่งโอ้ฉับพลันทันใดนะหลังจากพี่โน้ตดูจะมายี่หละกับกระแสนะแกก็โพสต์ภาพของแกบนเวทีเดี่ยว13พร้อมกับข้อความสั้นๆว่าแฮชแท็กกูสะดวกแบบนี้ดูเดี่ยว13พร้อมกันทั่วโลกได้แล้ววันนี้ทาง NetflixOnly Netflix Only Only นี่เป็นการ Netflix โปรโมทไปโดยอัตโนมัติเหมือนกันนะเนี่ย Netflix หลายคนก็บอกเนี่ยพอจุดกระแสมาแบบนี้ Netflix Only ใช่ค่ะเพราะตอนนี้เขาฉายใน Netflix ไงคะอ้าวแล้วครับ